ก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะก็วันนี้ทางตัวนัทเองนะคะในนามของผู้รับจ้างส่วนหนึ่งนะคะของจากโดยตรงจากบริษัททีดีพีแคปิตอลก็เดินทางมาแจ้งความที่กองปราบร่วมกับผู้เสียหายเป็นผู้ถือสิทธิ์ของจังหวัดและภาคเป็นตัวแทนเหล่านี้เป็นตัวแทนนะคะวันนี้มาดำเนินคดียังไงกับใครคะก็ทางตัวของเราขอแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกเลยเนี่ยของตัวนัทเองเนี่ยจะเป็นส่วนของซัพพลายเออร์เป็นตัวแทนซัพพลายเออร์และมีซัพพลายเออร์เจ้าอื่นมาด้วยซึ่งเราถูกรับการว่าจ้างจากคุณธนวัฒน์วันสมภายใต้บริษัท TW Capital และ TW Pageant ค่ะแล้วก็ภายใต้คุณวรรักษ์ณนครที่เป็นผู้บริหารของกองนางสาวไทยในฐานะผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทยและผู้จัดการกองประกวดนางสาวไทยซึ่งภายหลังได้ทราบว่าคุณวรรักษ์ณนครเนี่ยถือสิทธิ์ในส่วนของบริษัทนากาล่าไม่ใช่ทางบริษัท TW Capital หรือ TW Pageant ที่เป็นผู้ถือสิทธิ์นะคะปัญหามันเกิดขึ้นยังไงอะคะถึงได้มีการฟ้องร้องอะไรอย่างนี้กันปัญหาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนัทจะขอพูดในส่วนของตัวนัทเองและทีมซัพพลายเออร์อื่นๆนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรามีการดำเนินการจัดงานหรือบริหารจัดการโครงการหรืองานอีเวนต์หรือประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ไม่เคยได้รับค่าจ้างงานใดๆเกิดขึ้นเลยแล้วก็ถูกถอดออกจากการทำงานภายหลังจากที่เรามีการทวงถามค่าจ้างเป็นระยะเวลาหลายๆครั้งอะค่ะทำไมเขาถึงไม่จ่ายกันทันทีสปอนเซอร์เพื่อยังเข้าไปเรื่อยๆอันนี้ต้องไปถามคุณทาง TW นะคะ TW Capital ว่าทำไมเขาถึงไม่จ่ายเพราะทางเราก็มีการทวงถามไปหลายครั้งมากๆทั้งในช่วงที่มีการประชุมร่วมกันหรือแม้แต่จะมีการทวงถามไปทางไลน์แชทหรือการโทรถามหรืออะไรต่างๆจนตอนหลังเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายรายได้คะว่าทำไมถึงยังไม่จ่ายไม่ได้ให้เหตุผลใดๆค่ะช่วงหลังๆเนี่ยไม่รับสายด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้ตอบใดๆกลับมาค่าลิขสิทธิ์ต่างๆของระดับจังหวัดนี้มันเข้าถึงคุณครับไปทางทีเลยใช่ไหมรายได้ต่างๆจะเข้าตรงไปที่ TW Capital ทั้งหมดค่ะจะเห็นตามใบรับเงินใบ quotation และสัญญาต่างๆจะถูกระบุให้โอนเข้าที่บัญชี TW Capital ทั้งหมดซึ่งมีจากช่องทางไหนครับสปอนเซอร์ค่าลิขสิทธิ์สปอนเซอร์ผู้ซื้อลิขสิทธิ์จังหวัดผู้ซื้อลิขสิทธิ์ภาคและอื่นๆนะคะบอกจำนวนเงินได้ไหมคะเท่าไหร่เขาได้กันเยอะเหมือนกันค่ะขออนุญาตละตรงนี้ไว้นะคะแต่แจ้งว่าเยอะค่ะเพราะว่าเฉพาะผู้ถือสิทธิ์ที่เป็นตัวแทนที่มาอยู่ตรงนี้ก็เสียหายไปเยอะมากหลักล้านขึ้นค่ะหลักล้านความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระดับภาคเป็นยังไงบ้างความเสียหายที่เกิดขึ้นระดับจังหวัดและระดับภาคนะคะคือเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้ทางผู้ถือสิทธิ์จังหวัดเป็นผู้ตอบเองดีกว่าไหมคะเอาทีละจังหวัดเป็นตัวแทนของภาคอีสานซึ่งวันนี้มา2คนนะคะคือตัวหยินเองกับตัวคุณโบคือทางเราเนี่ยก็คือได้ไปพูดคุยต่อกับทางสปอนเซอร์ในระดับจังหวัดหรือแม้กระทั่งการทำสัญญากันไว้ว่ามันจะมีการถ่ายทอดสดแบบนี้ระดับภาคนะเด็กของเราจะได้สิทธิ์แบบนี้แล้วก็มีบิวตี้ทำเลต4คนบิวตี้โค้ชที่จะเป็นรายการบิวตี้โชว์ด้วยซึ่งก็ไม่มีแล้วถูกตัดทิ้งไปนะคะเราก็ถูกทวงถามกลับมาว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกับข้อตกลงที่เราคุยกันเอาไว้ในระดับจังหวัดแล้วเมื่อเราทวงถามกลับเข้าไปสิ่งที่เราได้รับตอบกลับมาคือในช่วงแรกๆเลยที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรกันเนี่ยเราติดต่อใครไม่ได้เลยมันกลายเป็นว่าอ้าวแล้วเราก็ไม่มีคำตอบให้กับลูกค้าของเราเช่นกันรวมถึงสิทธิต่างๆที่เราควรจะได้มันกลับไม่ได้แล้วเพื่อเรามารู้อีกทีนึงก็คือมันถูกการในวันแถลงข่าวล่าสุดของกองประกวดเราก็รู้ว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปหมดเลยแล้วเราทวงถามได้ที่ใครมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถทวงถามได้ที่ใครใดๆเลยเรามีการทำสัญญากันไหมตอนเริ่มต้นเลยคือเราได้แค่ตัวเหมือนเอกสารสัญญาของจังหวัดอื่นที่เป็นตัวอย่างมาให้ดูนะคะแล้วก็เขาขอคืนมาจำแล้วเราก็ทวงถามไปว่าเออเราโอนเงินมาจำเสร็จปุ๊บหรือโอนเงินค่าลิขสิทธิ์ไปแล้วก็คือต้องมีการนัดทำสัญญาซึ่งเราพยายามทวงถามเข้าไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้รับมีเคยมีการถามด้วยว่าทำไมให้
ให้โอนไปที่ TW Capital เพราะว่าในสื่อออกเป็น TW Pension ใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันเป็นเครือเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นส่วนของการทำงานส่วนหนึ่งเป็นส่วนของการเซ็นลิขสิทธิ์แต่ในเครือเดียวกันคุณธนวัฒน์วันสมเป็นผู้ถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกไม่เอะใจอะคะว่าทำไมไม่ต้องบอกว่าไม่บริษัทก็มีไม่ได้เอะใจตรงนั้นเพราะว่าในข่าวที่เสนอไปตั้งแต่แรกเลยเราต้องบอกว่าเราเชื่อใจคําว่าสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆทุกๆคนจากที่เราได้พูดคุยกันเราไม่ได้เราตัดคุณแทบจะเรียกว่าตัดคุณธนวัฒน์บรรสมหรือ TWU ออกไปเลยเราเชื่อใจในการทำงานกับทางสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธมากกว่าแล้วก็ด้วยความที่เป็นเวทีนางสาวไทยอ่ะเราอยากจะมาทำตรงนี้มากกว่าค่ะแล้วพอเราจ่ายเงินเสร็จปุ๊บสัญญาก็ยังไม่ได้แต่เราก็ดำเนินการไปเรียบร้อยมันจำเป็นที่จะต้องดำเนินการค่ะเพราะว่าเราเองก็ถูกบีบมาเหมือนกันว่าเราจะต้องได้ตัวเด็กในจังหวัดของเราไม่เกินวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ละจังหวัดค่าลิขสิทธิ์ไม่เท่ากันไม่เท่ากันค่ะจังหวัดบอกได้ไหมว่าเกณฑ์การอย่างของจังหวัดเล็กของหญิงเป็นจังหวัดเล็กนะคะค่าลิขสิทธิ์เนี่ยหนึ่งแสนจังหวัดอะไรหนึ่งแสนจังหวัดเล็กมันจะมีจังหวัดเล็กจังหวัดกลางจังหวัดขนาดใหญ่ลิขสิทธิ์จะไม่เท่ากันจังหวัดเล็กนี่คือจังหวัดอะไรอย่างศรีสะเกษจันทบุรีหรืออะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นใช่ถ้า 200,000 ก็จะเป็นคล้ายๆกับอุดรอย่างคุณโบก็จะ 200,000 แล้วก็อย่างมีอะไรอย่างเงี้ยระยองก็ 200,000 เป็นต้นแล้วก็ถ้าจะก็จะเป็นอุดรขอนแก่นเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะแล้วก็กรุงเทพอะไรพวกนี้ค่ะทุกจังหวัดจ่ายค่าลิขสิทธิ์กับคุณธนวัฒน์คนเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่าส่วนไม่แน่ใจนะคะแต่ส่วนตัวของทางพวกเราเองส่วนใหญ่จ่ายกับทางTW Capital ค่ะคุณโบอันนี้คือของส่วนของภาคกลางตัวแทนของภาคกลางที่มาให้แล้วนี่ก็โดนด้วยใช่ภาคกลางและภาคใต้ค่ะพอดีก็ในส่วนที่มาในวันนี้นะครับเพราะว่าในการที่ผมงงในการทำสัญญานะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ได้สัญญาแต่ทางคุณหญิงเนี่ยที่เป็นทางศรีสะเกษยังไม่ได้แต่ทางผมมาได้มาแล้วซึ่งทางการทำสัญญาของ TW Capital เนี่ยสรุปผมมารู้ทีหลังว่าผู้ที่ได้ลิขสิทธิ์ในการจัดงานเนี่ยนะครับไม่ใช่บริษัท TW Capital คือบริษัทนาการ่าซึ่งแล้วเราทำสัญญากับใคร TW Pageant TW Capital คือใครซึ่งทำให้เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำสัญญาไปเนี่ยเราทำสัญญาคู่กับใครไปแล้วเราจะเรียกสิทธิ์ร้องเรียกร้องสิทธิ์ได้ตรงไหนนะครับนี่คือวันที่เรามาในวันนี้เพื่อมาสร้างความชัดเจนว่าสรุปแล้ววชิราวุธก็ได้บอกแล้วว่าเขาทำสัญญากับนาการ่าไม่ได้ทำสัญญากับทีมมันอยู่แคปิตอลหรือทีมมันอยู่แพเจนนะครับเราเลยจึงมาเป็นที่มาในการมาวันนี้นะครับเพื่อมารักษาสิทธิ์ในส่วนของผู้ถือสิทธิ์ของจังหวัดนะครับผมและในการคุยสัญญาครั้งนั้นเนี่ยครับถ้ามีการทำผิดสัญญาเขาจะต้องชดใช้แบบไหนยังไงเขาได้พูดไหมครับเขาก็มีในสัญญาในส่วนตัวสัญญานะครับเขาก็มีแต่ว่าคือถ้าเกิดพูดถึงความถูกต้องเนี่ยคือเราเองก็ไม่รู้เราก็ได้ภาพสื่อที่ออกมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันแถลงข่าวหรือวันอะไรก็ตามคือเป็น TW Pageant มาตลอดเราก็คิดว่าเนี่ยคือเขาเราไม่ได้รับรู้ว่านาการ่าคือผู้ที่ได้ลิขสิทธิ์จากวชิราวุธโดยตรงนะครับในส่วนนี้แล้วกลุ่มผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนเริ่มโดนลอยแพน่าจะช่วงออนแอร์สิ้นเดือนมั้งใช่เริ่มมีภูมิภาคมีส่วนที่มีคอมมิตเมนต์ไว้ว่าจะต้องออนแอร์ในส่วนของช่องไทยรัฐทีวีเป็นเทปรายการเรียลิตี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิ์จังหวัดผู้ถือสิทธิ์ภาคแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มจะได้รับความเสียหายจนหลายๆท่านเพิ่งจะมารู้ตัวร่วมกันตอนที่ว่าไม่มีช่องออกอากาศละของไทยรัฐทีวีก็ถูกเปลี่ยนไปจะมีทวงประชาชนวัชิราวุฒิไหมว่าทำไมไม่มีการออกอากาศจริงๆแล้วเนี่ยนะคะโดยส่วนตัวของทางตัวนั่นเองในฐานะซัพพลายเออร์ผู้รับงานเนี่ยเราทวงถามไปที่ทางคุณธนวัฒน์และคุณวันรักในส่วนคุณวันรักคือนาการ่าในส่วนของทั้ง TWU Capital และนาการ่าหลายรอบมากๆมีการประชุมหารือร่วมกันก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนในการที่จะต้องทำสัญญาเพื่อออกอากาศรายการกับช่องไทยรัฐทีวีจนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางตัวแทนของสมาคมนักการเงินวชิราวุธเราก็ได้มีการอินฟอร์มไปว่าตอนนี้เหตุเริ่มเกิดแล้วแต่ว่าเราก็ทำได้แค่การอินฟอร์มให้รับทราบเท่านั้นเนื่องจากว่าทาง TWU Capital เนี่ยไม่ได้เป็นผู้เซ็นสัญญาโดยตรงนะคะกับทางสมาคมแ
ได้ถามทางวัชิราวุฒิไหมคะว่าคุณธนวัฒน์มีปัญหาอะไรทำไมอยู่ดีๆก็ชิ่งตรงนี้เป็นเรื่องของทางคุณธนวัฒน์หรือทางเทวีแคปิตอลกับทางนาการะกับทางสมาคมเองนะคะตรงนี้ก็เราจะไม่ได้เข้าไปก้าวล่วงตรงนั้นเราก็ทำหน้าที่ได้แค่ว่าเราทวงถามสิ่งที่ทำงานตามที่เราคอมมิตกับผู้ซื้อสิทธิ์ต่างๆที่ซื้อจากเราไปให้เกิดการทำงานที่สมบูรณ์ผู้เสียหายรวมทั้งหมดน่าจะถึงท่านเกิน10ค่ะเห็นบอกว่าพี่ณัฐวิดาแจ้งความไปแล้วด้วยมีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่นกแจ้งความไปส่วนไหนคะเอาผิดใครเอาผิดกับตรงส่วนนี้เนี่ยค่าตัวน่าจะเป็นค่าตัวที่ไม่ได้รับขออนุญาตพอดีว่าเป็นเรื่องของพี่นกเองนะคะตัวนัทเองสามารถพูดได้ในส่วนที่ว่าเรารับทราบว่าพี่นกเนี่ยได้ดำเนินการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ในส่วนเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกันคือพี่นกเนี่ยบทบาทในเวทีการสาวไทยเกี่ยวข้องยังไงกันนะคะพี่นกเป็นหนึ่งในทำเลส beauty coach ค่ะของภาคอีสานคือการจัดงานรอบนี้นะคะเราจะแบ่ง อดีตนางงามเป็น4ท่าน4ภาคดูแลให้ทุกๆท่านเพื่อเทรนนางงามแต่ละท่านกรูมออกมาให้ได้ความเป็นนางงามที่ครบเครื่องพร้อมที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่เวทีต่างประเทศพี่นกเนี่ยดูแลในส่วนภาคอีสานเองโดยตรงซึ่งมีโค้ชทั้งหมด4ท่าน4ท่านค่ะภาคเหนือมีคุณโบลิ่งแล้วก็ภาคอดีตนักสาวไทยค่ะภาคอีสานเป็นพี่นกนะคะภาคกลางเป็นพี่บุ๋มปนัดดาภาคใต้เป็นคุณเมย่าในส่วนของมาจากเวทีมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สมิสไทยแลนด์เวิลด์ทั้ง4ท่านนี่โดนไม่มีสายค่าตัวทั้ง4ท่านเลยไหมคะอันนี้นะขออนุญาตไม่พูดถึงตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของพี่ๆทั้ง4ท่านให้ตรงนี้ขอรับไว้นะจะพูดในส่วนของผู้เสียหายที่อยู่ตรงนี้ละกันค่ะแล้วอย่างนี้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมไหมครับนอกจากก็เท่าที่รับทราบมีอีกค่ะจะทยอยกันเข้าแจ้งความแล้วก็ที่แจ้งความแล้วก็มีแล้วก็มันจะมีแบบบางส่วนของระดับภาคเขาก็จะแบบเซ็นกับทางเหมือนกับทางแล้วไอ้มันก็เป็นส่วนของตำบลของอะไรต่างๆเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะค่อยๆเข้าตามมาทีหลังมาสมทบแล้วก็ค่าเสียหายของพวกเราเนี่ยมันจะประเมินไม่ใช่แค่ค่าลิขสิทธิ์เนาะมันจะเป็นการติดตามทวงถามในเรื่องการจัดงานของเราเองด้วยเพราะเราเองอ่ะพยายามอัดรายการอัดทุกอย่างเอาไว้เทปเพื่อที่จะส่งให้เขาให้กับกองแม่เพื่อที่จะเอามาตัดต่อเป็นรายการทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวหญิงไม่เคยเจอคุณธนวัฒน์เพราะหญิงซื้อต่อผ่านทางคุณโจทางคุณนัทเราก็เลยต้องมาบีบมาถามทวงถามกับทางเขาซึ่งเขาก็ถูกซับมาอีกทีนึงมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเลยจะต้องมาด้วยกันจริงๆมีตัวแทนมาเพิ่มอีกเรื่อยๆทยอยมากันนะคะการที่เราไม่ได้เซ็นสัญญามันจะยังไงคะมันจะมีผลไหมกับเราไหมเสียเปรียบเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราติดตามทวงถามไปซึ่งเราก็ได้ถามทนายไปเรื่อยๆแล้วก็มีพยานในการโทรตลอดว่าแบบเฮ้ยเราถามถึงสัญญาตลอดเวลาเพราะว่าการทำธุรกิจมันต้องมีสัญญาแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายเงินไปก่อนมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อเราทำสัญญาแล้วเราได้ทวงถามไปแล้วถามเรื่อยๆแม้กระทั่งวันที่เราประกาศเสร็จแล้วประกวดเสร็จแล้วเราก็ยังทวงถามก่อนที่จะรู้ว่ามีปัญหาใดๆแม้กระทั่งวันที่เราทำงานที่ได้ระดับภาคเนาะหยินก็ยังได้คุยกับคุณนัทเลยว่าคุณนัทหยินยังไม่ได้สัญญาเลยนะณปัจจุบันนี้ซึ่งเขาก็เอ้าจริงหรอแต่เขาก็บอกว่าต้องรอทางบริษัทใหญ่เป็นคนออกให้ใบเสร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยหยินยังไม่ได้เลยสิ่งที่หยินมีมาวันนี้ก็คือแค่ใบโอนเงินกับใบที่เขาให้อำนาจสิทธิ์ในการจัดประกวดเวทีเท่านั้นเองแต่มันก็มีหลักฐานอื่นๆเพราะเราได้จ่ายเงินไปก็ถือว่ามันก็เกือบจะสมบูรณ์เนี่ยนะคะแล้วก็ที่เราทราบมาก็คือในหัวต่างๆที่เขาเขียนไว้คือ TW Pageant เนาะมันยังไม่ได้ถูกจดบริษัทใช่ไหมคะมันยังไม่มีเลขบริษัทใดๆเลยมันก็เลยเข้าข่ายกับการเป็นปกปิดบังซ่อนเลนช่อโกงได้แล้วก็เลยมาทำในเรื่องในวันนี้อะค่ะนี่เราต้องการเรียกร้องให้เขาชดใช้เรายังไงอะคะคืนเงินหรือว่ายังไงบ้างก็บางส่วนก็ต้องการที่จะให้คืนเงินเพราะเขาก็คงหมดศรัทธากับการทำตรงนี้ไปแล้วทั้งที่จริงๆแล้วทุกคนไม่เคยทำเวทีมาประกวดมาก่อนจากที่เราคุยกันนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นเวทีนางสาวไทยแล้วทุกคนพร้อมที่จะทุ่มอย่างคุณโบนี่หมดน่าจะเกือบหลัก2ล้าน3ล้านได้อย่างเงี้ยอย่างหญิงเองก็จังหวัดเล็กเนาะแล้วก็สโคปเล็กลงมาก็ล้านนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราอยากจะทำให้มันเต็มที่ก
ลายเป็นว่าบางคนเขาเมื่อเต็มที่แล้วเราเจอแบบนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะทำเขาอยากได้ค่าลิขสิทธิ์เขาคืนหรือเงินบางส่วนที่เขาเสียหายที่จะต้องเอาไปคืนสปอนเซอร์อย่างส่วนตัวของหญิงเองก็ยังไงก็ได้ขอแค่แบบให้มันให้หญิงรู้สึกว่าหญิงยังได้รักสิทธิ์รับสิทธิ์ที่หญิงควรจะได้รักษาสิทธิ์ของตัวเองอยู่อย่างอ่ะถ้าปีหน้าให้หญิงจัดใหม่อีกครั้งนึงหรืออะไรก็แล้วแต่เรามาตกลงกันอีกทีนึงหรือคืนแต่ว่าเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นคนเซ็นสัญญาเนาะเขาก็อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ในปีหน้าให้พวกเราได้ทำใหม่มันก็อาจจะต้องเรียกร้องเป็นทางเงินกลับคืนมาเพื่อที่เราจะได้ไปซื้อลิขสิทธิ์อื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้ประเมินได้ไหมครับคร่าวๆว่าผู้เสียหายที่ประมาณเพิ่มอีก 2-3 คนนะทยอยมากันเรื่อยๆคือมันมีบางส่วนที่มันจะมีบางส่วนนะคะที่ทยอยแจ้งความแล้วและกำลังจะแจ้งความหลังจากวันนี้ตอนนี้เกิน10คนแน่นอนนะคะแล้วข้อหาที่จะแจ้งความวันนี้เราล่างเป็นข้อหาอะไรบ้างข้อหาเดี๋ยวขอไว้ให้ทางตำรวจเนี่ยเป็นผู้ดูแลในส่วนนี้แล้วกันค่ะว่าจะเข้าข่ายใช่ค่ะว่าจะเข้าข่ายไหนบ้างโบอยากพูดอะไรบ้างคะโดนไปเยอะเหมือนกันโดนเยอะน่าจะเยอะแบบระดับต้นๆด้วยค่ะของโบก็แนะนำที่ซื้อสิทธิ์จังหวัดอุดรแล้วก็บุรีรัมย์นะคะแล้วเราก็มีการชำระเงินไปกับทาง TWC นะคะแต่เราก็มารู้ทีหลังว่า TWC เนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญาโดยตรงกับสมาคมสิทธิ์เก่าวชิราวุธนะคะแต่ว่าในเอกสารที่เขาส่งให้เราเนี่ยเขาแจ้งว่าได้รับสิทธิ์โดยตรงกับทางสมาคมสิทธิ์ของวชิราวุธในการเป็นผู้จัดการประกวดวิธีนางสาวไทย2562ค่ะซึ่งเราด้วยความที่เรามีความศรัทธากับวิธีนางสาวไทยซึ่งเป็นเวทีที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศแล้วก็เราโตมาด้วยเวทีนี้แล้วก็ด้วยความที่มีการันตีด้วยชื่อสมาคมสิทธิ์ของวชิราวุธค่ะเราก็มีความเชื่อมั่นโดยที่เราไม่รู้จัก TWC เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแล้วเราก็มีการโอนเงินไปแต่ตอนหลังเราได้รับการเฉลยว่าทางสมาคมสิทธิ์เก่าวชิราวุธเนี่ยได้เซ็นสัญญากับทางนากาล่าซึ่งไม่ได้เซ็นสัญญากับวชิราวุธซึ่งนากาล่าเนี่ยเราก็เพิ่งมารู้ชื่อทีหลังว่ามีบริษัทชื่อนี้ด้วยกลายเป็นว่าเราไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องความเสียหายนี้จากใครเนื่องจากว่าเราจ่ายเงินให้กับทางTWC นะคะแต่ TWC ไม่ได้เซ็นสัญญากับวชิราวุธกลายเป็นวชิราทางสมาคมสิทธิ์เก่าวชิราวุธเซ็นสัญญากับนากาล่าเราก็เลยทางผู้จัดเนี่ยก็เลยเอ๊ะพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นสัญญา1ไม่ได้เซ็นแล้วเราจะไปเรียกร้องความเสียหายได้จากใครหรือแม้แต่สัญญาที่เขาให้เราดูเป็นตัวอย่างเนี่ยมันจะสามารถใช้การได้ไหมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นผู้รับสิทธิ์โดยตรงอันนี้มันจะมีบางคนมองว่าเป็นเพราะพวกเราเองก็หละหลวมเองหรือเปล่าส่วนตรงนี้เราจะจริงๆแล้วจะถือว่าหละหลวมได้ไหมคงไม่ได้เนื่องจากว่ามีการแถลงข่าวก่อนที่จะมีการขายสิทธิ์ไป2รอบรอบแรกเนี่ยออกข่าวไปแล้วตั้งแต่ต้นๆปีน่าจะช่วงกุมภาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแถลงข่าวอีกรอบนึงช่วงกลางปีซึ่งการแถลงข่าวทุกครั้งเนี่ยค่ะก็เป็นคุณธนวัฒน์วันสงฆ์และคุณวันครั้งแรกเนี่ยเป็นคุณธนวัฒน์วันสมและคุณวันรักนาละครครั้งที่2เนี่ยจะเป็นคุณธนวัฒน์และตัวดิฉันเองซึ่งทำหน้าที่ในฐานะรองผู้อำนวยการเป็นผู้แถลงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่คิดว่าเราหลักหน่วงแล้วส่วนในเรื่องของสัญญาผู้ที่ไม่ได้รับเท่าที่สอบถามกันดูนะคะน่าจะเป็นทางศรีสะเกษจังหวัดเดียวที่ไม่ได้รับสัญญานอกนั้นได้รับสัญญากันทุกจังหวัดหรือเปล่าคะไม่มีเยอะค่ะมีหลายจังหวัดที่ไม่ได้รับสัญญาค่ะทางนี้ที่เราดำเนินการกับทางคุณธนวัฒน์ TWเพียงผู้เดียวไม่ได้เกี่ยวกับวชิราวุธใช่ไหมคะเอาไม่ได้ดำเนินการใดๆกับวชิราวุธเลยค่ะเพราะว่าตรงนั้นเป็นสถาบันที่เป็นผู้ถือสิทธิ์โดยตรงเป็นเจ้าของสิทธิ์แล้วนะคะตรงนี้จะไม่เกี่ยวข้องกันอีกไม่กี่วันก็ถึงรอบตัดสินแล้วพอมีปัญหาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นคุณนักอยากจะพูดอะไรหน่อยไหมคะก็เนี่ยค่ะเลยทำให้เราพวกเราผู้เสียหายก็กลายเป็นว่าเป็นเวทีที่เก่าแก่ของเมืองไทยก็มามีคดีความหน่อยจริงๆเราก็ไม่ได้อยากที่จะไปแตะในส่วนของชื่อเวทีนางสาวไทยหรือสมาคมใดๆนะคะเพราะว่าเราทราบว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการกระทําของบุคคลและบริษัทเท่านั้นที่ทำให้เกิดความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นแต่ความเสียหายเนี่ยมันกระทบบุคคลจำนวนมากและในวงกว้างแล้วก็ทำให้ไปกระทบกับชื่อเสียงของเวทีที่เก่าแก่อันยาวนานเพราะฉะนั้นในส่วนของนัดในหนึ่งของผู้เสียหายเนี่ยเราเลยต้องออกมาพูดว่าเราเนี่ยขอแจ้งความดำเนินการหรือดำเนินคดีทางกฎหมายเนี่ยกับทางบุคคลและบริษัทนั้นๆเท่านั้นไหม